ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษิณมีการค้าครับครับกิจเดชปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันเรียนอังคารเช้า7 โมงถึง8 โมงก็รอบเย็นอีกรอบหนึ่ง3 โมงถึง4 โมงเย็นครับครับท่านจะเป็นช anel ทูวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะว่ารายการของเรามีเวลาแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นประแป้งพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงกันเลยดีกว่าค่ะไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปตะลุยงานแทมคอนเนคชั่นโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อ17 ธันวาคมที่ผ่านมาที่สนามบินหนองค้อชลบุรีซึ่งบรรยากาศของงานนี้ก็จำลองเอาภาพยนตร์เรื่อง The Fast มาได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถแพงรถแต่งตลอดจนรถตลาดก็มาวัดกันแบบไม่มีกฎกติกาไม่มีข้อจำกัดของแรงม้าซึ่งงานนี้คนในวงการเครื่องเสียงอย่าง Rocket Sound ก็ได้นำเจ้า Robocop ไปเป็นเวทีกลางของงานนี้ด้วยโดยมีของแจกของแถมกิจกรรมสนุกๆจาก Airless ที่สุดของการเชื่อมต่อเอาความสนุกและของแจกพร้อมกับน้องพิตตี้มาร่วมสนุกด้วยและอย่างร้านเจ้าถิ่นร้าน Power Sound V9 ชลบุรีก็ร่วมกับสินค้าแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสอย่างฟอร์คอลมาออกบูธร่วมกับขับ BMW Z4 ซึ่งเชื่อว่าถ้าคนรักรถได้ไปงานนี้ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันโคตรฟินเลยครับผมเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าคุณเครื่องเสียงของเราไม่หยุดทำกิจกรรมเด็ดขาดยิ่งช่วงปลายปีช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะไปต่างจังหวัดสัมมนาสัมมนาอะไรกันก็มีเยอะแยะถูกต้องเป็นช่วงที่ไม่น่าจะอยู่บ้านมากน่าไปอยู่ที่อื่นถูกต้องเพราะว่าที่อื่นจะอากาศดีกว่าบ้านเราแต่มาช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้นี่ก็อันนี้ก็น่าดูใช่น่าดูแล้วก็ยังคงเป็นมหากาพย์อยู่ครับครับกับช่วงอภัยรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของอภัยรีพอร์ตค่ะครับสำหรับ Alpine CDE 163 EVT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่ฟังก์ชันดิสเพย์ครับครับจากที่เราเคยพูดถึงฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงนะครับแล้วก็พูดถึงไอ้การปรับแต่งพวกฟังก์ชันต่างๆวันนี้มาถึงฟังก์ชันของดิสเพย์ดิสเพย์ก็คือฟังก์ชันในการปรับแต่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเสียงละครับเป็นเรื่องของการปรับแต่งลูกเล่นสีสันบนหน้าจอนะครับครับเวลาฟังก์ชันดิสเพย์ตรงนี้นะครับอาจารย์โชว์อยู่ดิสเพย์เรากด enter เข้าไป1 ครั้งครับฟังก์ชันแรกคือคำว่า illuminate นะครับ illuminate เนี่ยถ้าเป็นวิทยุทั่วๆไป illuminate มันหมายถึงว่าแสงของหน้าจอครับนะครับแต่ว่า illuminate ของ Alpine 63 EBT ความหมายของมันก็คือการปรับเปลี่ยนสีนะครับเราสามารถปรับสีตัวนี้ถ้าอาจารย์หมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่ก็กลายเป็นบลูนะครับแล้วก็กลายเป็นสีมันจะไล่สีไปเรื่อยๆเลยซับไฟนะครับอันเนี้ยเราหมุนไปตรงเนี้ยมันจะมีสีให้เราปรับไปเรื่อยๆถึง30 เฉดสีทำให้ต้องเยอะขนาดนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันปรับไว้เพื่อให้ไปเข้ากับสภาพอินทีเรียภายในรถยนต์รถครับเพราะรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยทนสีคือไฟดิมไฟเครื่องไฟที่ตรงเกวัตอะไรพวกนี้ไฟหลีของรถยนต์แต่ละคันแต่ละยี่ห้อเนี่ยสีอาจจะแตกต่างกันไปเพราะนั้นในอัลไพน์เลยออกแบบมาให้เพื่อแค่ทนฟ้าเขายังมีฟ้าต้องสีห้าฟ้าแดงก็ต้องสีห้าแดงอีกหน่อยคงผสมสีเองได้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาจะมีสีเขาเรียกว่ามูโทนด้วยภายในรถยนต์เนี่ยสีภายในรถยนต์จะเปลี่ยนสีได้อะไรได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยออกแบบมาให้30 เฉดสีจ้าเลือกกันให้ตาแฉะเลยจ้ามันต้องมีสักสีที่ตรงกับสีรถคุณเดี๋ยวถ้าจะให้มันตัดกันก็แล้วแต่ละครับจะให้เหมือนกันหรือให้ตัดกันก็แล้วแต่ผู้ชายละใช่30 เฉดสีเจ็ดสีก็เยอะเลยครับ30 สีก็30 วันมันละสีไปเลยแล้วถ้าเดือนไหนมี31 วันก็3เป็นวนกับมาแล้วสาระไม่ได้มาเรื่องต่อไปกันเลยมาดูฟังก์ชันที่2จาก illuminate นะครับเราหมุนไปขึ้นคำว่า dimmer dimmer ก็คือฟังก์ชันในการปรับแต่งความสว่างของหน้าจอนะครับตัว dimmer ของ Alpine นี้มี2 แบบนะครับคือ off กับ on จะเห็นว่าพอ on ปั๊บสีจะดรอปลงไปนะครับแต่ถ้าเป็น off นี้ก็คือฟิกความสว่างหน้าจอนะครับแต่ถ้าละอ่อนนี่ก็หมายความว่ามันจะปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแสงสว่างที่เข้ามาจะออโต้เลยใช่ไหมใช่ครับ
เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลูกเล่นอย่างนึงที่ปรับออโต้ครับถ้าหากนอกจากออโต้แล้วยังสามารถดิมเมอร์ระดับความสว่างได้อีก4สเต็ปถ้าเราไม่เอาครับไม่เอาออโต้ค่ะเราก็เข้าไปเซตในโหมดแมนนวลก็จะปรับได้1 2 3 4จะเอาสว่างมากถึงสว่างน้อยโอ้นี่แค่เรื่องสีนะเนี่ยครับเยอะเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องแสงเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าสังเกตไหมว่าการปรับความสว่างหน้าจอในเฮดยูนิตหลายยี่ห้อเนี่ยบ่อยครั้งที่เราพบว่าฟอนต์บางตัวที่หน้าปัดสว่างเกินไปพอช่วงกลางคืนเนี่ยมันสว่างแล้วรบกวนสายตาใช่คือถ้าสมมติขับในเมืองไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเดินทางไกลจะรู้เลยอ่ะยิ่งแบบป่าแสงสลัวๆแต่ว่าในรถเราแสงแยงตาอันตรายครับเพราะนั้นการปรับได้4ระดับก็เอาแค่ระดับที่โอระดับเนี่ยเหมาะสมละนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่2ก็คือดิมเมอร์นะครับถัดไปนะครับ text go นะครับtext ก็คือตัวหนังสือ scroll ก็คือตัววิ่งเคลื่อนตัววิ่งเคลื่อน text go ของ Alpine 63 EBT ในฟังก์ชันแรกเป็นพูดถึงการแสดงชื่อของเพลงที่บันทึกมาในแผ่น CD หรือว่าถ้าหากว่าเราเล่นพวกไฟล์ MP3 เนี่ยมันก็จะมีชื่อที่บันทึกมาว่าชื่อเพลงอะไรอัลบั้มอะไรนะครับการตั้ง text go ตั้งได้2แบบก็คือตั้งเป็นแมนนวลกับออโต้ค่ะนะครับถ้าเราตั้งเป็นแมนนวลเมื่อทำการเปลี่ยนแท็กมันก็จะโชว์ชื่อครั้งหนึ่งครับแล้วก็หายไปนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นออโต้เปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงปั๊บครับมันจะโชว์ชื่ออัตโนมัติขึ้นมาทันทีนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนเพลงใช่ครับอันนี้ก็คือแมนนวลของ Texco ครับนะครับคราวนี้จาก Texco ไป Sco ท้ายจะมีท้าย1กับท้ายถูกแบบที่หนึ่งรูปแบบของตัวหนังสือถ้าเป็นแบบที่หนึ่งก็คือตัวหนังสือจะเริ่มวิ่งจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาก็คือโชว์ไปชื่อเพลงแล้วก็วิ่งออกจากข้างจากซ้ายไปขวาคนถนัดซ้ายนะแต่ถ้าคุณเลือกเป็นแบบที่สองนะครับวิ่งขวาไปซ้ายก็จะวิ่งจากแถบจอขวาวิ่งมาฝั่งซ้ายสำหรับคนชอบถนัดขวาถนัดซ้ายถนัดขวาใช่ไหมนะครับนี่ก็คือเรื่องของดิสเพลย์มาการปรับแต่งแค่หน้าจอนะเห็นว่าเขาพอยังใส่ใจเรื่องของรายละเอียดเขากลัวดูไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบว่าของดีนะคะหรือว่าเขากลัวแบบไม่คุ้มค่าให้รู้ว่าเป็นรุ่นใหญ่เขาเลยคิดแบบว่าเล็กๆน้อยๆใส่ให้เต็มมาหล่นเลยอ่ะคือของความจริงไอ้พวกนี้ถ้าถามว่าสำคัญไหมแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่อย่างการโชว์ชื่อเพลงชื่ออัลบั้มอันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเพลงแต่ละเพลงชื่อบางคนจะเฮ้ยอันนี้เพลงชื่อเพลงอะไรอัลบั้มอะไรอันนี้ผมชอบอันนี้คือส่วนตัวผมไม่ชอบตรงนี้ซึ่งเรามักจะเจอกับพวกฟอนต์2ดินแต่ว่าในฟอนต์1ดินทีเราไม่ค่อยเจอกันยังว่านี่ตัวแค่นี้เองอ่ะทำไมใส่อะไรขนาดนั้นอย่างวิ่งซ้ายขวานี่อาจจะแบบว่าแต่ว่าคนขับเนี่ยคนขับนี่ก็จะมองจากขวามาซ้ายแต่ถ้าคนนั่งก็มองจากซ้ายมาขวาอะไรอย่างเงี้ยจะเอาใจใครล่ะจะเอาใจใครก็พยายามคิดถึงประโยชน์ของมันก็โอเคครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้า CDE 163 EVT อาจารย์จะมาสอนใช้ลูกเล่นอะไรของเขาอีกจะหมดหรือยังต้องรอติดตามนะคะเรามีอะไรแล้วนะกิจกรรมของคนในวงการข้อมูลดีๆจาก CDE 163 EBT อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเสียตังค์ต้องมากินช็อปทิมทิวต้องมาให้ครบเพราะฉะนั้นเราไปเสียตังค์กันกับโปรโมชั่นเด็ดๆที่หยิบมาฝากกันดีกว่าค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ไปอินเทนช่วงปลายปีที่ร้าน Rocket Sound พิเศษสุดๆช็อปช่วยชาติลดหย่อนภาษี 15,000 บาทวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้พิเศษกว่านั้นคือช็อปวันนี้รับฟรีทันทีบัตร Starbucks Card สนใจติดต่อไปช็อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีได้ที่ Rocket Soundถ้าคุณผู้ชมยังไม่จุใจหรือไม่ถูกใจกับโปรโมชั่นที่ป้าแป้งนำมากรุณาเข้าไปในแฟนเพจค่ะเสิร์ชคำว่า Talk of the Sound ค่ะในนั้นป้าแป้งจะรวบรวมทุกโปรโมชั่นของคนในวงการเครื่องเสียงเอามาแชร์ฝากคุณผู้ชมอยู่ทั้งประเทศนี้เลยและที่สำคัญโดยเฉพาะร้านที่เป็นสมาชิกของ S Club ของเราคุณก็จะได้รับความสนใจจากหนูเป็นพิเศษเราจะส่องเฟซคุณเพราะฉะนั้นเราก็จะแชร์ของคุณลงมาเยอะขึ้นนะคะเห็นไหมถ้าอยากเป็นสมาชิก
S ขับไปอินบ็อกซ์ถามในแฟนเพจได้เดี๋ยวป้าแป้งตอบยังคงรับสมัครกันอยู่รับสมัครกันอยู่เรื่อยๆยังเพิ่มสมาชิกกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรเด็ดๆเนี่ยสมาชิก S ขับในกลุ่ม S ขับได้รับโปรโมชั่นหรือได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าชาวบ้านแน่นอนเฮ้ยครบ1เบรกค่ะถือว่าทำหน้าที่ตัวเองสมบูรณ์แบบมากช่วงหน้าหนูจะไม่ได้พูดละนึกว่าป้าแป้งจะไม่หายใจ หนูเป็นคนมีรูจมูกมากกว่า2รูค่ะเพราะฉะนั้นหนูสามารถพูดได้ยาวๆโดยไม่ต้องหายใจคือเร่งสปีดช่วงนี้นี่ตับเต็มที่เลยใช่หนูจะอัดเยอะมากช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะมาดูว่าความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์เราก็ลดซวยๆจากพี่หน่องรออยู่สักครู่เดียวค่ะ